วันนี้ผมจะมาอัปเดตปลาชะโดที่ผมเลี้ยงไว้มาดูกันว่ามันจะตัวโตแค่ไหนแค่ไหนวะแล้วมันจะดุไหมงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนนี่คือบ่อชะโดนะครับจะดูโลกร้างนิดนึงนะครับทุกคนแต่ที่จริงแล้วมันมีปลาอยู่ในปลาชะโดอยู่ในนี้นะทุกคนผมปิดไว้ถ้าไม่ปิดไม่ได้นะครับน้องจะกระโดดนี่โอ้ไซส์เบิ่มๆเลยนะเฮ้ยเราจะเปิดปลาออกเลยนะผมนี่โอ้ my god ดูดิโหไซส์ใหญ่เลยนะดูดิโคตรใหญ่นะเทียบกับมือเห็นไหมวะเดี๋ยวเราจะทำการตักน้ำเก่าของน้องด้วยนะครับผมไม่ใช่ใครเลยแหละใช่น้องเพิ่งกินไปเมื่อวานก่อนโอเคนี่นะครับมันสามารถอยู่ได้นานได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนื้อที่กินไปอ่ะประมาณวัน2วันอ่ะถ้าเป็นเนื้อนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาจับปลากันเลยนะจับด้วยมือสิโอ้ยนี่ทุกคนอันนี้ตัวเล็กโอ้ตัวเล็กโอ้แรงเยอะมากทุกคนแรงมหาศาลตัวนี้ประมาณ8นิ้วว่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหรอเฮ้ย8เซน8เซน8เซนเดี๋ยวนะโอ้โหโดนเขาด้วยอ่ะเมื่อกี้ค่ะ Oh my god เฮ้ยอยู่นิ่งๆสิพนมน้ำยาครับนี่เก็บประมาณโหตัวนี้ประมาณ8นิ้วเฮ้ยถึงปะเออประมาณ8นิ้วนะทุกคนโอเคตัวเล็กประมาณ8นิ้วโอ้ไม่ใช่แล้วเราจะมันตายแต่ดูยังใจต่ออยู่แต่ว่าก็แข็งแรงทุกตัวนะครับนี่ตัวแรกมาดูตัวที่2กันตัวเบิ่มๆเบิ่มดูไวๆดูมันมองสิมองด้วยสายตาที่แบบเป็นตะสูบอ่ะอุ้ยโอ้ my godพี่แซกน่าจะเล็กไปแล้วแหละดูทรงโอ้ดูดิทุกคนไหนๆก็ลงมาแล้ววัดเลยดีกว่าต้องวัดดูครับ10นิ้วนะทุกคนโอ้ตอนนี้10นิ้วฮะเจ้าเขียวๆเลยนะกำลังกลายพันธุ์จับยากเนาะอันอื่นนี่ฮะโอ้เอาเขาน้ำเถอะนี่ฮะลื่นมันลื่นน้ำครับนี่ฮะตัวจับไปดูอ๋อเบเบ้ come on สวบกึบไม่ได้เฮ้ยเชื่องด้วยเชื่องเดือดห้าวิบอกเลยอยู่นี่นี่ที่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเหรอพ่อหนุ่มครับน่าจะเป็นตัวผู้นะหรือเปล่ามันจะดูยังไงอ่ะดูไม่ออกเหมือนกันไหนนะโอ้ดูดิหูดูไซส์กำลังโตฮะเบิ่มๆกำลังจะออกสีเขียวดูดิหัวนี่เขียวเบิ่มหัวเขียวหัวเขียวฮะโซโลหรือเปล่าโซโลอ่ะโซโลก็มาวัดนี่ฮะขอนไม้บ้านของเลสเทลเอ้ยไม่ใช่บ้านของเลสเทลหรอว้าวฝาปิดไม่ปิดไม่ได้ฮะเดี๋ยวกระโดดออกเราต้องปิดแบบนี้แต่ว่าชะโดมันไม่ค่อยกระโดดเหมือนแบบว่าไอ้พวกจำพวกที่แบบมันเป็นปลาอะไรนะปลาโคไม่แม่ปลากั้งปลาโคก็โดดเหมือนกันไม่ใช่อยู่แต่ว่าปลากั้งโอ้โดดเก่งชิบหายแล้วคนรู้นิดเดียวมันยังออกได้ฉลาดไงใช่พูดถึงแม่จะชื่อปลากั้งนะจะชื่อปลาฉลาดเราย้ายกันเลยมาหน้าบ้าน Let's go โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาชะโดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่เย็บแมวโอ้ยมึงมีเกดเดี๋ยวเราจะเทปลาของเราลงไปเลยนะครับผมอ่ะเลยลงไ
ไปลงว้าวว้าวมาเล่นสไลเดอร์เลยที่ขาดไม่ได้พุงชาโดว์นี่พุงชาโดว์ต้องอยู่กับชาโดว์เกี่ยวไปเนี่ยที่ไหนครับเนี่ยโอ้ที่นี่มันที่บ้านของฉันเองถ้ามันเห็นว่าเป็นนิ้วคนมันไม่กัดหรอกแต่ว่าถ้ามันลกๆหน่อยอ่ะเขียวๆแบบลกๆหน่อยนะถ้าเราจุ่มนิ้วลงไปเนี่ยมันคิดว่าเหยื่อมันก็จะกัดเลยเนี่ยเคยโดนมาแล้วเลือดแตกแล้วนี่คือไม่กัดนะแต่ปกตินิสัยของชาโดว์นี่ก็คือจะกาวร้าวนะก็ฟันก็แหลมมากเลยตัวนี้ก็เป็นชาโดว์ป๊อกทำไมถึงเรียกชาโดว์ป๊อกตัวน้อยไงชาโดว์ป๊อกเห็นแต่หัวแขนนี่ก็ถือว่าอ้วนอยู่นะดูดิเพราะว่าปกติถ้ามันผอมอ่ะมันจะเหมือนปลาช่อนอ่างเนี้ยปลาช่อนนั้นแมวแมวเป้าเนี่ยนี่ตัวนี้อ่ะอ้วนตัวใหญ่ค่ะใช่จะทำแขนเลยดิใช่เหลืออีกนิดเดียวเลี้ยงประมาณอีกจะ2เดือนเนี่ยอ้วนแน่นอนใหญ่เท่าแขนแน่นอนทุกคนแต่ถึงตอนนั้นเราก็คงต้องเปลี่ยนอ่างแล้วแหละเราจะเอามาใส่อ่างนี้อ่างใหญ่ต้องแยกกันไหมหรือว่าเลี้ยงใส่กันได้ไม่ก็อยู่ด้วยกันเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นข้อเดียวกันเหมือนว่าเราแบบว่าเอามันมาคู่กันแล้วเนี่ยใช่แล้วบัดดี้เนี่ยแหละมันก็อยู่ด้วยกันได้มันไม่ได้กัดนะที่เห็นแบบถลอกหัวนี่กับเนี่ยก็คือมันขูดกับไม้นะทุกคนเวลามันตื่นชอบส้นไงใช่เวลามันตื่นมันจะขูดอ่ะไม่รู้จะตื่นไปไหนนักหนานะแต่ว่าเวลากินเหยื่อเนี่ยโอ้โหขูดดุแต่เราเอาไว้แบบนี้ไม่ได้นะทุกคนเราต้องหาที่ปิดด้วยนะไม่งั้นน้องอาจจะโดดได้แต่ว่าถ้าเป็นห้องเป็นที่เก็บปลาดีๆเลยนะไม่ต้องปิดก็ได้ครับทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมเลี้ยงอยู่นู้นบ้านเก่าผมก็ไม่ได้ปิดนะผมก็เปิดไว้แบบนี้แหละมันก็ไม่ออกใช่มันก็ไม่กระโดดนะทุกคนแขนนี้ก็คือเดี๋ยวสิ่งเรามันเยอะนะเดี๋ยวก็แมวเดี๋ยวก็หมาเดี๋ยวก็นกนะมันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมากวนปุ๊บปาวแล้วเครียดแล้วก็เดี๋ยวจะโดดออกได้โอ้มเริ่มจะลายๆนะนี่เขียวเริ่มจะเป็นเขียวๆแบบเขียวลายๆดูตัวนี้ยังเป็นชาโดว์ป๊อกอยู่เป็นตัวน้อยๆอยู่แถบแดงยังไม่ออกไม่หมดเลยเนี่ยแถบข้างยังเป็นชาโดว์น้อยอยู่นะทุกคนแต่ตัวนี้มันกำลังเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยตรงขีดนี้ก็จะคือมันเริ่มแล้วมันเริ่มเห็นขีดเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วทุกคนจากแบบนี้นะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็เลเวลต่อไปมันก็คือมันจะเขียวปึ๊ดเลยทุกคนแล้วก็จะอ้วนไปดุกว่าเดิมฟันแหลมกว่าเดิมนะแล้วมันจะกินคุณไหมกินดิแมวก็กินนะแมวก็กินนะหรอใช่กินได้หรอได้กินได้ถ้าตัวมันใหญ่เท่าขาแต่ตัวนี้มันกินไม่ได้มันจะโดนแมวกินเหรอโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนไหนฝาปิดอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ฝาปิดฝาปิดนะทุกคนปิดให้มันมีชิดแล้วก็โดดออกเหมือนปลากั้งอีกแล้วโอเคก็น่าจะได้อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าถ้ามันโดดน่าจะได้ยินเสียงปึ่งอยู่กับประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปชาโดว์วันนี้นะครับทุกคนผมก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าไซส์มันเท่าไหร่เนี่ยเราก็เปลี่ยนสถานที่มาเลี้ยงด้วยเพราะว่าอยู่นี้เราจะได้แบบให้อาหารแบบทีเดียวเลยแต่ว่าปลากินเนี่ยของเราก็อยู่ในบ้านยังไม่ได้ย้ายออกมาเลยนะครับเพราะว่าบ่อของเรานี่ยังไม่พร้อมเพราะว่าหลังคาอะไรเรายังกันฝนไม่ได้กลัวปลามันนอกแต่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะไปเจอกันคลิปหน้าครับผม